วันนี้ขอเสนอเมนูข้าวอบไข่พะโล้หมูกรอบไข่พะโล้พร้อมน้ำเข้มข้นรา KCF ผลิตจากไข่ไก่สดจากฟาร์มมาตรฐานผ่านกรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถันด้วยสูตรพะโล้แบบดั้งเดิมต้มเคี่ยวจนได้น้ำพะโล้เข้มข้นที่หอมอร่อยถึงเนื้อไข่เพียงฉีกซองเติมน้ำหรือเติมเนื้อสัตว์อื่นตามที่คุณต้องการก็จะได้พะโล้พร้อมทานสะดวกอร่อยง่ายๆนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่หมู3ชั้นเคี่ยวจนหมูสุกนุ่มแล้วพักไว้ใส่เบคอนลงในหม้อสำหรับอบวางขิงแก่หั่นแว่นรากผักชีบุบกระเทียมตักข้าวหอมมะลิหุงสุกใส่ตามด้วยหมูกรอบหั่นชิ้นพอดีคำตักหมู3ชั้นและไข่พะโล้พร้อมน้ำเข้มข้นรา KCF ที่เคี่ยวไว้ตามด้วยน้ำมันงาปิดฝาค่ะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางอบจนมีกลิ่นหอมและเบคอนสุกเหลืองกรอบปิดไฟแล้วยกลงโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวอบไข่พะโล้หมูกรอบเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์รา KCF